เรื่องสเปคความแรงของมือถือเนี่ยให้ช่องอื่นเขารีวิวกันครับแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้สเปคของกล้องมือถือเนี่ยติดตามผมครับที่ 3B ในช่วงที่ 3B รีวิวครับกับโทรศัพท์มือถือตัวใหม่ล่าสุดครับจาก Oppo รุ่น Oppo A91 ครับและช่วงนี้นะครับผมก็ได้โทรศัพท์นะครับจากทาง Lazada เนี่ยมารีวิวเยอะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอไปสั่งเองได้เลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับ18มีนานะจนถึง27มีนาแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดนะครับของ Oppo ใน Lazada Mall นะครับที่เป็น Official เนี่ยรับส่วนลดเพิ่มอีก300บาทจากราคาปกติ 7,999 บาทครับแถมผ่อน 0% อีก10เดือนครับแล้วเขาก็ยังมีของแถมอีกมากมายติดตามจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับมาแกะกล่องดูกันเลยนะครับสำหรับ Oppo A91 ตัวนี้นะครับนี่ก็คือผมเพิ่งได้มาเมื่อวานเลยนะก็อยากจะรีบเปิดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับในกล่องครับก็จะมีตัวมีเคสใสมาให้นะครับมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในสเปคแบบเร็วๆกันไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับที่มีมาในกล่องก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับก็เป็นสายชาร์จนะครับอะแดปเตอร์แล้วก็หูฟังครับตัวเครื่องครับบอดี้ก็แบบโหสวยมากๆครับเป็นตัวหลังเงานะเหมือนกระจกเลยนะแต่ว่าเนื้อวัสดุเนี่ยจริงๆเป็นพลาสติกครับด้านหลังเนี่ยมีกล้องทั้งหมด4ตัวครับสำหรับสเปคกล้องครับกล้องหลัก48ล้านพิกเซลครับแล้วก็มีกล้องอัลตร้าไวด์นะครับ2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีมาโครอีก2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเดปเซนเซอร์ด้วยนะนี่ก็คือ4กล้องด้านหลังนะแล้วก็มีกล้องหน้านะครับที่อยู่ในติ่งด้านหน้ามาเนี่ย16ล้านพิกเซลครับเรียกว่าสเปคกล้องของเขาเนี่ยแรงสะใจกันจริงๆครับแล้วก็ดีไซน์นะครับสังเกตว่าบางมากครับแบบว่าบางเฉียบจริงๆนะครับถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่บางตัวนึงเลยนะ Oppo A91 ครับมาพร้อมกับสายชาร์จครับ USBType C นะครับแล้วก็มีช่องหูฟัง 3.5 ครับมีลำโพงด้านล่างนะครับ1ตัวครับนะแล้วก็มีไมโครโฟนอินเทอร์นอลอีก1ตัวอยู่ตรงนี้นะครับส่วนซิมที่ใช้ครับก็จะเป็นซิมนาโนการ์ดนะครับ2ซิมนะส่วนใครที่อยากได้ซิมอินเทอร์เน็ตแรงๆราคาประหยัดมากๆนะครับเพิ่งทำรีวิวไปนะซิมเทพ True นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ด้วยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆครับOppo A91 ครับมาพร้อมหน้าจอ 6.4 นิ้วครับความคมชัดระดับ Full HD จอเป็น AMOLED ครับตัวนี้เนี่ยเป็นชิป MediaTek นะครับ Oreo P70 ครับ 2.11 GHz แล้วก็ RAM ของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ 8GB ครับแล้วก็ ROM อยู่ที่ 128GB ในตัวเครื่องอ้อลืมไปครับเรื่องสเปคของแบตนะครับตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่4,025 mAh นะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเป็นฟาชาร์จครับชาร์จเร็วมากๆครับแน่นอนครับว่าขึ้นชื่อว่า Oppo เนี่ยก็มาพร้อมกับกล้องสวยอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบเซลฟี่นะผมแนะนำเลยนะว่าโทรศัพท์ Oppo เนี่ยจะเป็นทางเลือกของคุณมากๆเลยนะครับก็อยากจะให้ดูครับในโหมดเซลฟี่นะฮะนี่ฮะถ่ายปึ๊บเนี่ยออกมานะครับเนี่ยคือออกมาธรรมดาเนี่ยภาพก็แบบแทบจะดูดีเลยอะนะแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะปรับแต่งนะครับเขาก็จะมีโหมดเฉพาะตัวนะครับของ Oppo ก็คือโหมดปรับแต่งหน้านะครับหรือว่าผมเรียกว่าโหมดสัญญกรรมมือถือครับนะฮะเขาก็จะมีแบบปรับหน้าเรียวหน้าเรียบนะครับลดคางลดจมูกบิ๊กอายตาโตนะครับเสริมแต่งหน้าแบบ3มิติอะไรก็เยอะแยะเลยนะเราสามารถใส่แบบบิวตี้เต็มรูปแบบไปได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะรูปที่ผมเพิ่งถ่ายมาเมื่อกี้นะอันนี้คือถ่ายแบบไม่เปิดโหมดบิวตี้นะครับนี่คือหน้าปกติก็จะเป็นแบบนี้นะมีแบบยับยับย่นย่นอะไรของผมบ้างนะครับตามอายุนะมีกระมีอะไรบ้างนะแต่พอหมดเปิดโหมดบิวตี้นั่นแหละโอ้ยนี่ครับหน้าเรียบเนียมใสเป็นโอป้าเกาหลีกันเลยทีเดียวอยากจะบอกนะว่า Oppo A91 แล้วก็ Oppo ทุกๆตัวนะครับสามารถจะปรับแต่งหน้าของเราเนี่ยด้วยโหมดแบบบิวตี้ของ AI เขาเนี่ยได้ฉลาดมากๆนะบางคนสงสัยครับว่ากลางคืนเนี่ยมันจะทำงานโหมดบิวตี้ได้ไหมนะครับจะมีความผิดเพี้ยนไหมไม่ผิดเพี้ยนนะครับสำหรับโหมดบิวตี้กลางคืนนะครับก็ยังหน้าใสเด้งอยู่เช่นกันครับตัวกล้องหน้าเนี่ยสำหรับคนที่ชอบเซลฟี่เนี่ยไม่มีปัญหาเลยดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสกล้องหลังนะอย่างแรกก็คือ wide นะครับนี่ผมให้ดูนะครับระยะ wide เนี่ยโอ้โหสวยมากนะครับแล้วก็กว้างมากนะจากตำแหน่งเดียวกันนะนี่ผมยืนห่างออกมาประมาณสัก15เมตรได้นะครับจากต้นไผ่นะครับแล้วก็กดซูมเข้าไปนะครับ1เท่านะครับนี่คือตัวเลนส์ปกติของเขานะครับแล้วก็คูณเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนสูงสุดเนี่ยสังเกตว่าภาพที่ถ่ายเนี่ยโดยการซูมเนี่ยนะครับมันก็ยังชัดครับชัดถือว่าใช้งานได้เลยนะเนี่ยครับเอาไปใช้ได้เลยนะอาจจะแบบมีเบอร์แตกบ้างนะสำหรับการแบบโคสอัพสูงสุดจะให้ดูเรื่องของการปรับไวบาลานซ์นิดนึงนะครับ Oppo เนี่ยหลายๆตัวที่ผมเทสมาก็คือจะเป็นปัญหาเดียวกันหมดคือเวลาเขาเจอสีเขียวเนี่ยสีเขียวนี่จะเป็นแบบเหมือนแบบพูดยังไงดี
ออกไปทางญี่ปุ่นนะเวลาเราไปถ่ายรูปญี่ปุ่นเราจะชอบสีแบบนี้ก็ได้นะคือเขียวของ Oppo เนี่ยจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินะครับจะเขียวเหมือนตัวกล่องเขานะครับคือเขียวอมฟ้านิดๆนะครับซึ่งบางคนอาจจะชอบหรือบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะแล้วก็ที่เด็ดมากๆสำหรับตัวนี้นะครับที่ผมเทสมาก็คือเรื่องของระบบการถ่ายย้อนแสงนะครับอยากจะให้ดูนะนี่คือภาพถ่ายย้อนแสงนะครับเห็นไหมว่า HDR เนี่ยปรับขึ้นมาได้ดีมากๆนะครับก็คือข้างงอกเนี่ยจะโอเวอร์ไปไม่เป็นไรเพราะว่าแสงมันจัดมากแต่ว่าหน้าของเราเนี่ยเก็บรายละเอียดยังได้คมชัดอยู่นะครับไม่โอเวอร์หรือว่าไม่ดำมืดนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ทำได้ดีมากๆจริงๆนะครับสำหรับเรื่องของ HDR Oppo A91 ครับมาพร้อมกับเลนส์มาโครนะครับซึ่งผมลองเทสถ่ายมาโครดูนะครับปัญหาของ Oppo อย่างหนึ่งคือเวลาถ่ายมาโครหรือเวลาพยายามซูมโฟกัสอะไรที่มันเล็กๆหรือว่าถูกใกล้ๆเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยได้ครับนี่คือผมพยายามถ่ายแมลงวันนะตัวนี้นะครับซึ่งมันอาจจะแบบโฟกัสยากนิดนึงนะเพราะว่าสีมันเป็นสีใกล้เคียงกันนะครับแต่ถึงผมจะถ่ายอย่างอื่นนะครับมันก็ยังโฟกัสยากอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายมาโครให้เดี๋ยวผมจะลองโหมดถ่ายมาโครบนกล้อง Oppo ให้ดูนะครับคือถ้าถ่ายปกติแบบเนี้ยโอ้โหสวยเลยนะครับเนี่ยยิ่งแบบสีการ์ตูนแบบอะไรอย่างนี้นะถ่ายโมเดลนี่โอ้โหสวยมากไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเราซูมเข้าไปครับซูมเข้าไปแล้วพยายามโคสอัพนะครับเห็นไหมสังเกตว่าการเลือกนะครับการเลือกเส้นของ Oppo เนี่ยนะครับในโหมดที่ซูมเข้าไปสุดๆนะครับหรือโคสอัพเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหานะจับไม่ค่อยได้นะครับจับไม่ติดนะครับโฟกัสแบบดิ้นไปดิ้นมาตลอดเลยผมลองถ่ายเลยแบบนี้ดื้อๆนะครับจะเห็นว่านะครับโฟกัสมีปัญหานะครับเพราะว่ามันจะไม่คมนะมันไม่คมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้หวังอะไรกับโหมดมาโครของ Oppo มากนะครับแต่จะบอกเลยว่าถ้าเป็นการถ่ายเซลฟี่นะซึ่งหลักๆของคนเรามนุษย์เราคงไม่ได้ถ่ายมาโครเยอะหรอกเราก็ถ่ายเซลฟี่กันเป็นหลักนะซึ่งมันออกมาสวยมากๆทีนี้บางคนสงสัยว่าอ้าวแล้วถ่ายรูปสวยแล้ววิดีโอเป็นยังไงนะครับพัดทดสอบโหมดวิดีโอนะครับในวิดีโอยังเป็นโหมดบิวตี้นะครับแต่อยากจะให้เห็นนะครับว่าการทำงานของ HDR นะครับหรือการถ่ายย้อนแสงของ Oppo A91 เนี่ยมันดีมากจริงครับนี่ครับผมปรับนี่ข้างหลังแสงจัดมากฮะนี่เห็นไหมเขาเลือกที่จะปรับแสงที่หน้าเราอ่ะให้สว่างนะครับให้สว่างนะโดยที่ข้างหลังเนี่ยอาจจะโอเวอร์ไปนะครับเนื่องจากข้างงอกมันสว่างมากจริงๆนะแต่ว่าสังเกตว่าหน้าเราอ่ะจะยังไม่มืดนะครับเหมือนกับกล้องตัวอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของการถ่ายตามแสงเนี่ยดูดิโอ้โหการปรับทำได้เร็วมากอ่ะการถ่ายแบบ HDR ทำได้เร็วมากๆจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะสั่นมากหรือเปล่านะสำหรับโหมดวิดีโอนะครับเนี่ยครับผมมาอยู่ข้างงอกนะข้างบนคือดวงอาทิตย์นะครับเอาแบบสู้กับดวงอาทิตย์เลยนี่เห็นไหมคือจะไม่มีหน้ามืดเลยนะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยอาจจะขาวจนแบบเวอร์ไปเลยก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับของโหมด HDR อยู่แล้วนะซึ่ง HDR ตัวนี้ปรับได้เร็วมากจริงๆครับผมถ่ายอัลต้าไวนะปึ๊บนะแต่ขนาดที่อัลต้าไวเราจะกลับไปเลนธรรมดาไม่ได้นะครับไม่ได้นะจะต้องใช้เลนอัลต้าไวอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าก็มีโหมดให้ซูมมาเป็น normal ธรรมดาเหมือนกันนะครับอัลต้าไวก็ให้ภาพแบบโอ้ยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้ให้ดูครับนี่ก็คือเป็นปัญหาของวิดีโอครับแม้กระทั่งในโหมดมาโครครับก็ยังเป็นเหมือนกันนะครับก็คือไม่สามารถโฟกัสได้ครับนี่ครับจะสังเกตว่ากล้องเนี่ยมันจับโฟกัสยากจริงๆครับเวลาที่เราถ่ายมาโครครับถ้าถามว่าถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ยชัดไหมผมบอกเลยว่ากล้องหน้าเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็ชัดมากๆครับกล้องหลังก็ถือว่าใช้งานโอเคนะครับถึงจะไม่แสงไม่ชัดไม่อะไรเท่ากล้องหน้านะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ว่าจะถ่ายวายนะครับหรือว่าถ่ายแบบธรรมดานะส่วนวิดีโอครับถ้าเราถ่ายตอนกลางคืนนะครับโดยใช้กล้องหน้านะครับถ้าถ่ายตามแสงนี่ก็โอเคนะครับแล้วก็ HDR ถ่ายแบบมีย้อนแสงนิดๆก็ยังไม่มีปัญหาครับและนี่นะครับคือประสิทธิภาพของกล้องนะครับ Oppo A91 นะถึงบอกว่าเซลฟี่ดีมากๆนะใครที่ชอบเซลฟี่นะครับเป็นบิวต้องบิวตี้นะครับชอบถ่ายรูปลง IG แนะนำเลยนะครับ Oppo A91 นะครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับรีบไปจองกันนะครับเพราะว่าของเพิ่งออกนะครับจะได้รับสิทธิพิเศษจาก Lazada ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ